สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักมาติดตามความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางกันบ้างค่ะล่าสุดอิสราเอลนั้นยังคงโจมตีฉนวนกาซานะคะรวมไปถึงพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนด้วยนะคะมีความเคลื่อนไหวค่ะจากประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะบอกว่าให้ประเทศพันธมิตรนั้นหยุดส่งอาวุธไปให้กับอิสราเอลทีนี้พอมีการพูดออกมาแบบนี้นะคะทางด้านของผู้นำอิสราเอลค่ะก็โต้กลับทันทีเลยโดยบอกว่าแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนอิสราเอลก็จะชนะอยู่ดีนะคะนอกเหนือไปจากนั้นมีความเคลื่อนไหวของทางอิหร่านด้วยค่ะได้ปิดทางด้านของน่านฟ้าตะวันตกของประเทศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้หลังจากมีคำเตือนนะคะว่าทางด้านของอิสราเอลนั้นเตรียมที่จะเปิดฉากบุกโจมตีในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้านี้ส่วนโจไบเดนก็มีความเคลื่อนไหวทันทีเช่นเดียวกันค่ะโดยอยากให้ทางด้านของอิสราเอลนั้นหลีกเลี่ยงการโจมตีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำมันของอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐแนะอิสราเอลนะคะให้เลือกทางเลือกอื่นมากกว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่านหลังจากราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ5ทันทีด้านที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจทำเนียบขาวระบุนะคะว่าสหรัฐกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบของความไร้เสถียรภาพในตะวันออกกลางที่มีต่อราคาน้ำมันแหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพอิสราเอลกล่าวค่ะว่าหน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อเปิดปฏิบัติการตอบโต้อิหร่านแต่ปฏิเสธให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะส่วน Washington Post และ New York Times ก็รายงานการโจมตีของอิหร่านรายงานโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านนะคะว่าใกล้จะเกิดขึ้นในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าหรืออาจจะมีขึ้นในคืนนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีสงครามอิสราเอลฮามาส7ตุลาคมค่ะนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าหน่วยงานการบินพลเรือนของอิหร่านได้สั่งปิดน่านฟ้าทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง9ตุลาคมซึ่งส่งสัญญาณถึงกิจกรรมทางทหารที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคสอดรับกับการแจ้งเตือนทางทหารขั้นสูงสุดที่คาดว่าอิสราเอลนั้นใกล้จะโจมตีแล้วนะคะทั้งนี้อิหร่านได้ถอนกองเรือทั้งหมดออกจากท่าเรือและกองทัพอากาศอิหร่านได้ส่งเครื่องบินเฝ้าระวังเหนือน่านฟ้าเพื่อปกป้องการถูกโจมตีด้วยขณะเดียวกันอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านซึ่งเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสและหารือกับประธานาธิบดีผู้นำซีเรียได้กล่าวถึงการโจมตีอิสราเอลรอบล่าสุดว่าเป็นการตอบสนองที่ชัดเจนที่สุดแล้วและเตือนอิสราเอลว่าหากตอบโต้อิหร่านอิหร่านก็จะตอบโต้กลับอย่างเหมาะสมค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญสูงสุดในเวลานี้คือการต้องหยุดยิงทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและยินดีให้ความร่วมมืออีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะบรรลุผลในไม่ช้านะคะส่วนทางด้านกองทัพอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศถล่มพื้นที่ชานกรุงทางใต้ของกรุงเบรุตประเทศเลบานอนเสียงระเบิดและลูกไฟยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าของวันนี้มากกว่า30ครั้งเลยนะคะก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลประกาศให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ทางใต้ของกรุงเบรุตเก็บข้าวของอพยพออกจากพื้นที่เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดกับพลเรือนค่ะนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังระบุด้วยว่าสามารถสังหารนักรบฮิซบอลเลาะห์ได้กว่า400คนนับตั้งแต่เปิดฉากปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างจำกัดใกล้แนวพรมแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนแจ้งว่าการโจมตีของอิสราเอลตลอดวันเสาร์และคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า100คนค่ะขณะที่กลุ่มฮิซบอลลาห์ก็ยังคงตอบโต้ด้วยการยิงจรวดและขีปนาวุธข้ามพรมแดนไปยังภาคเหนือของอิสราเอลกองทัพอิสราเอลแจ้งว่าพบจรวดกว่า30ลูกถูกยิงมาจากภาคใต้ของเลบานอนข้ามมายังเมืองคิยัตชโมนาทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะชาวบ้านก็อพยพออกจากพื้นที่นี้ไปก่อนหน้านี้แต่จรวดส่วนใหญ่ก็ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลยิงสกัดไว้ได้ขณะเดียวกันโฆษกกองทัพอิสราเอลได้ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่โดยอนุญาตให้ผู้คนที่อาศัยทางตอนเหนือของกรุงเทลอาวีฟซึ่งอยู่ใกล้ฉนวนกาซาและบางพื้นที่ของเขตเวสต์แบงก์สามารถรวมตัวกันทำกิจกรรมกลางแจ้งได้เพิ่มเป็น 2,000 คนคนที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทลอาวีฟแล้วก็ใกล้ฉนวนกาซา
รวมตัวกันได้เพิ่มเป็น 2,000 คนจากคำสั่งเดิม 1,000 คนนะคะนอกจากนี้โฆษกกองทัพอิสราเอลยังระบุว่าฐานทัพอากาศ2แห่งของอิสราเอลที่อิหร่านอ้างว่าเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธนั้นยังคงเปิดทำการได้ตามปกติและไม่มีอากาศยานใดๆเสียหายค่ะนอกจากนี้ทางกองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่ภาพวิดีโอเป็นการเผยแพร่เมื่อวานนี้นะคะเป็นภาพที่ทหารอิสราเอลค้นพบอุโมงค์ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนพร้อมกับทำการเทปูนซีเมนต์ปิดทับปากอุโมงค์และยังแถลงด้วยว่าทหารอิสราเอลได้ทำลายอุโมงค์ความยาว250เมตรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายโดยยังพบข้าวของเครื่องใช้และเครื่องมือที่ใช้ในการโจมตีอิสราเอลค่ะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนเผยเมื่อวันเสาร์นะคะว่าทางด้านของฮาเชมซาฟิดดินผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์คนใหม่แทนที่ฮัสซันนัสรอลเลาะห์ได้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันศุกร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาหรือหลังจากมีข่าวว่าอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศในเขตทางใต้ของกรุงเบรุตโดยเน้นเป้าไปที่ซาฟิดดินภายในบังเกอร์หลบภัยใต้ดินค่ะขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเขานับตั้งแต่เหตุโจมตีของอิสราเอลนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้แถลงตอบโต้ท่าทีของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่บอกว่าการขนส่งอาวุธไปให้อิสราเอลใช้ในพื้นที่ขัดแย้งในฉนวนกาซาควรต้องหยุดได้แล้วอันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างกว้างขวางเพื่อหาทางออกผ่านทางการเมืองนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าการที่ประธานาธิบดีมาครงและเหล่าผู้นำโลกตะวันตกอื่นๆผู้เรียกร้องให้หยุดส่งอาวุธให้อิสราเอลเนทันยาฮูอธิบายว่าเป็นความพยายามห้ามค้าอาวุธต่ออิสราเอลถือเป็นเรื่องน่าอายและอัปยศอิสราเอลจะชนะแน่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการสนับสนุนจากตะวันตกซึ่งท่าทีของประธานาธิบดีมาครงก็มีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสพยายามจะเล่นบทบาทในการฟื้นความพยายามทางการทูตเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยการส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปเยือนภูมิภาคนาน4วันโดยสิ้นสุดการเยือนอิสราเอลที่สุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ